กระทรวงคมนาคมก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมาไม่ขับนะครับลดอุบัติเหตุทางถนนจากกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการชีวิตวิถีใหม่สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุปลอดโควิด-19ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ครับซึ่งจะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาครับกระทรวงคมนาคมจึงได้กำหนดนโยบายอำนวยความสะดวกปลอดภัยในบริการขนส่งสาธารณะและบนโครงข่ายคมนาคมรวมถึงดูแลการเดินทางตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยึดหลักลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนนสวมหน้ากากอนามัยมีสติไม่ประมาทครับควบคู่ไปกับการบริหารการจราจรไม่ให้ติดขัดภายใต้มาตรการคนใกล้บ้านเดินทางออกจากกรุงเทพทีหลังและเดินทางกลับเข้ากรุงเทพก่อนขอให้ประชาชนนะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อกระจายการเดินทางและเลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้าออกกรุงเทพโดยขอความร่วมมือดังต่อไปนี้ครับขอให้กลุ่มเดินทางใกล้ในรัศมี200-300กิโลเมตรจากกรุงเทพอย่างพี่น้อยอยู่จังหวัดอะไรครับค่ะมุกดาหารย้ายทะเบียนบ้านอยู่ดอนเมืองถ้ามุกดาหารนี่กี่กิโลพี่ก็ประมาณ 6-700 โลประมาณนั้นผมยกตัวอย่างใครจะกลับกับโคราชกับชัยภูมิแล้วกันตรงนี้เนี่ยระยะทางรัศมีเนี่ย200-300กิโลเมตรให้เดินทางออกทีหลังกลับไวเช่นอาจจะไปสักวันที่13ตอนค่ำๆแล้วกลับมาก่อนสักช่วงวันที่16ค่ำๆนะครับโดยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยวันที่13หรือ14นะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพเนี่ยวันเสาร์ที่16เมษายนสำหรับคนบ้านไกลอันนี้ออกเดินทางให้ไวนะครับก็เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยในช่วงอย่างพี่น้อยเนี่ยมุกดาหารไกลหน่อยนะครับ400-500โลตรงเนี้ยออกวันอังคารเลยวันอังคารที่12หรือว่าช่วงวันพุธที่13แล้วมากลับเข้ากรุงเทพช่วงวันเสาร์ที่16หรือว่าอาทิตย์ที่17ซึ่งมีการประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดค่าธรรมเนียมการเดินทางของรถโดยสารประจำทางลงร้อยละ20ซึ่งกระบีบข่าวเมื่อวานไปแล้วนะฮะระหว่างวันที่11-17เมษายนและลดอัตราค่าเช่าเหมาของรถโดยสารไม่ประจำทางเหลือ 4,999 บาทต่อวันระหว่างวันที่6-12เมษายน2565